คุณชมท่านนี้ถามมาค่ะว่าไปต่างประเทศชนิดน้ํามันเนี่ยม,มีไม่กี่ชนิดไม่กี่ประเภทเองค่ะอาจารย์ทําไมประเทศไทยเรามันมีหลายชนิดจังเลยเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นมีส่วนแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่เป็นตัวหลักเรื่องการผสมแอลโกอฮอล์กับเบนซิน กับการผสมไบโอดีเซลกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ยเอ,เอทานอลไบโอดีเซลเอทานอลนี่ก็คือแอลกอฮอล์แอลโกอฮอล์มาผสมผสมกับไอ้น้ำมันเบนซินมีส่วนแต่ว่าไม่ได้เป็นสาไม่ได้เป็นสาเหตุหลักสาเหตุหลักก็อย่างที่บอกอะภาษีสรรพสามิตน้ำมันเงินสมทบหรือเงินชดเชยกองทุนน้ำมันแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเทศบาลอันนี้เป็นตัวหลักที่จะทำให้ราคาน้ำมันมันต่าง มันแพงมันแพงขึ้นจะจะมีชนิดมากชนิดน้อยอะไรก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใหญ่โตคือหลักมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เอ,อ่อน้ำมันเบนซินหลักสำคัญที่สุดคือต้องไม่มีสารตะกัว่ว <c oughs> อันนี้สำคัญที่สุด <c oughs> ถ้าเป็นน้ำมันดีเซลต้องมีกรรมฐถันน้อยอันนี้หลักสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถามว่าคุณภาพน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่นในบ้านเราเนี่ยถามว่ามาตรฐานสูงไหมผมคิดว่ามาตรฐานสูงนะอันนี้ก็เป็นก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคุณจะผสมมีสูตรเยอะแยะตะแปะอะไรยังไงก็ตามทีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักที่ทําให้ราคาน้ํามันแพงค่ะแต่ว่าตามประเทศบางประเทศเขามีสองอย่างเองนะอเล็กูล่าเบนซินเลกูล่าดีเซลก็แค่นั้นก็แล้วแต่แต่และประเทศก็บริหารจัดการไม่เหมือนกันของเรามันจะต้อง ไปช่วยชาวไร่อ้อยชาวไร่มันสำปะหลังอ่านี่มันก็กลายเป็นเอทานอลไปช่วยชาวสวนปาล์มมันก็กลายมาเป็นไบโอดีเซลก็คือการเติมน้ำมันกับการใช้ไฟฟ้าประปาเนี่ยมันเป็นของที่มันจำเป็นในชีวิตแล้วมันเก็บภาษีง่ายที่สุดน้ำมันมันเก็บภาษีง่ายที่สุดเลยตกวันหนึ่งเยอะด้วยแลเอมันเก็บภาษีง่ายที่สุด รัฐบาลก็พยายามยัดไอ้นั่นเข้ามา <c oughs> เพิ่มเมนี่เข้ามา <c oughs> เพราะมันง่ายไงมันง่ายในการเก็บ <c oughs> ในมันง่ายในการที่จะแบบโยนภาระโอนภาระไปให้กับผู้บริโภค <c oughs> คนสุดท้าย <c oughs> ก็เอาไปรับใช้ในโยบายตรงนั้นเอาไปรับใช้มาตรการอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละ